ข้าสู่ Nation New Alert ค่ะมีรายงานสดจากทางกกต.ค่ะมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีปมร้อนที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้นสื่อ ITV ให้หยุดปฏิบัติงานชั่วคราวซึ่งเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าว Nation TV ค่ะค่ะคุณวรัญสุดาค่ะแม้ว่าตอนนี้ที่สำนักงานกกต.เองจะยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะคะแต่ล่าสุดมีรายงานแล้วนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีมติที่จะส่งเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาไปยังศาลรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้น ITV จำนวน 42,000 หุ้นค่ะรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหลังจากใช้เวลา3วันในการรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกกต.แล้วและเห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีค่ะในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมประจำสัปดาห์ในวันนี้ในช่วงเวลา 13:00 น.ด้วยค่ะเข้าหน้าแล้วนะก็คงต้องเกาะติดสถานการณ์นี้ไปนะคะซึ่งก็ต้องดูด้วยค่ะว่าช่วงบ่ายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรค่ะขอบคุณคุณอัญชลีค่ะและทั้งหมดคือ Nation New Alert ในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าติดตามรายการฐานทอล์คค่ะ